เอาครับพี่น้องครับสำหรับแรงมือนี่ครับผมนี่บุ้ยบรรยากาศครับผมนี่เราอยู่กันที่สวนอาหารแวนาเป็นร้านอาหารและก็เครื่องดื่มนะครับที่ยอดเยี่ยมที่สุดนะครับอีกร้านหนึ่งนะครับของจังหวัดมหาสารคามครับพี่น้องครับนี่เนาะตรงนี้นี่ก็คือบรรยากาศเอาท์ดอร์นะครับที่เป็นศาลาหน่อยหรือว่าเป็นซุ้มนะครับผมนี่เนาะภายในร้านของเฮานะครับแล้วก็มีน้ำตกน้ำพุบรรยากาศแบบนี้นะครับครับสำหรับสายพันธุ์เขานะครับเถียวสีวานในมือนี้นะครับผมนี่เป็นสายพันธุ์ข้าวอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับที่กำลังมาแรงที่สุดในขณะนี้นะครับนั่นก็คือข้าวมะลิดำนะครับหนองคาย62นะครับหรือว่ากอขอ83จะมีลักษณะอ่อนนุ่มนะครับและก็มีกลิ่นหอมครับซึ่งหลังจากผ่านไป3มื้อผลปรากฏว่านี่ครับพี่น้องครับนี่บู๊ยขาวจากภาคเลยทีเดียวนะครับผมนี่สำหรับรากของข้าวมะลิดำนะครับกอขอ83เนาะนี่เบิ่งอีกกระสอบนึงครับพี่น้องครับนี่เนาะก่อนเฮาสิทำการวานครับพี่น้องครับนี่อีกหนึ่งกระสอบผลปรากฏว่านี่ครับพี่น้องครับนี่บุ้ยบอลธรรมดานะครับผมนี่1ไร่ต่อ25กิโลกรัมครับพี่น้องครับนี่เนาะครับสวัสดีครับพี่น้องพวกปลายที่เคารพรักครับผมหนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรมาแล้วครับผมจากช่อง YouTube นะครับ Facebook Fanpage นะครับแล้วก็ TikTok ครับผมที่มีชื่อช่องว่าแฮปปี้การเกษตรชาแนลครับพี่น้องครับยังคงยืนยันยืนหยัดนะครับและก็ยืนหนึ่งเรื่องของการทำนาเอาครับพี่น้องครับสำหรับแรงมือนี่ครับผมนี่บู๊ยบรรยากาศครับผมนี่เราอยู่กันที่สวนอาหารแวนาเป็นร้านอาหารและก็เครื่องดื่มนะครับที่ยอดเยี่ยมที่สุดนะครับอีกร้านหนึ่งนะครับของจังหวัดมหาสารคามครับพี่น้องครับนี่เนาะซึ่งนอกจากมีอาหารนะครับแล้วก็เครื่องดื่มนะครับที่อร่อยอร่อยที่สุดนะครับอีกร้านหนึ่งของจังหวัดมหาสารคามแล้วนะครับบรรยากาศยังเป็นเลิศเลยทีเดียวนะครับสำหรับสวนอาหารแวนาและก็คาเฟ่ของเราครับผมนี่ครับเสียงบรรยากาศนะครับตรงนี้ครับพี่น้องครับเห็นเนาะบรรยากาศตรงนี้นี่ก็คือเป็นบริเวณเอาท์ดอร์นะครับเป็นศาลาหน่อยหรือว่าเป็นซุ้มนะครับผมเห็นเนาะภายในร้านของเฮานะครับแล้วก็มีน้ำตกน้ำพุบรรยากาศแบบนี้นะครับผมบรรยากาศแดดร่มร่มตกครับพี่น้องครับนี่เอาและนอกจากนั้นครับพี่น้องครับนี่พี่น้องสามารถที่ใช้บริการนะครับในส่วนของตรงบริเวณเอาท์ดอร์นะครับในลักษณะแบบนี้ครับพี่น้องครับเห็นไหมครับบรรยากาศแดดร่มร่มตกนะครับบรรยากาศเย็นๆนะครับสำหรับมือนี่เนาะนี่บรรยากาศเย็นๆนะครับสำหรับช่วงเย็นๆนะครับหรือว่าช่วงกลางคืนนะครับก็จะมีไฟแสงสีนะครับนี่ครับพี่น้องครับให้ได้เห็นกันเนาะเอาส่วนวันนี้ครับพี่น้องครับนี่สำหรับภารกิจของเฮานะครับกีสิมาเฮ็ดมือนี่นะครับผมโดยสวนอาหารแวนานะครับร่วมกับแฮปปี้การเกษตรนะครับมาปฏิบัติภารกิจนะครับอีกภารกิจหนึ่งของเราเนาะครับนี่เนาะนั่นก็คือการที่เราจะทำการหว่านข้าวนะครับผมนี่สำหรับข้าวมะลิดำนะครับกอขอ83นะครับหรือว่าหนองคาย62ของเราครับผมนี่เอาก้อนสีวอลละเอียดต่างๆนะครับให้พี่น้องป้องปลายนะครับเดินเบิ้งกันก้อนครับผมนี่นี่เบื้องต้นนี่ครับสภาพออกมานี่ครับพี่น้องครับนี่บู๊ยบรรยากาศสุดยอดเลยทีเดียวครับผมนี่ครับผมและนอกจากนั้นนะครับนี่คือทุ่งนานะครับที่เฮาสิทําการวานเขาเนาะซึ่งตอนนี้นะครับท่านผู้จัดการพร้อมทีมงานเพิ่นก็ได้เตรียมแปลงไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ส่วนหน้าที่ของแฮปปี้การเกษตรนะครับโดยผมนุ่มขวัญชัยวจัยเกษตรพร้อมทีมงานกสิได้ทำการวานครับผมนี่ในพื้นที่ประมาณ2ไร่ครับพี่น้องเอาครับพี่น้องครับก่อนเข้าสิปฏิบัติการนะครับในการวานเนาะเอาเข้ามาเบิ่งกันนะครับก่อนนะครับเบิ่งนะครับผมนี่บรรยากาศอุ้ยครับนี่ครับนี่ครับให้พี่น้องป้องไปนะครับมาเบิ่งกันป๊าดบรรยากาศดีครับครับพี่น้องครับเนาะนี่ครับผมนี่แล้วก็มานั่งชิลอยู่ตรงนี้ครับพี่น้องครับนี่นี่ครับผมเอ้ยครับโกปัญญังครับผมพี่น้องครับเด็กเอาครับพี่น้องครับหลังจากที่เฮาได้เบิ่งบรรยากาศทั่วไปนะครับของสวนอาหารแวนาของเราแล้วนะครับพี่น้องครับสำหรับภารกิจของเราในวันนี้นะครับสิเป็นการวานเข่าครับผมครับสำหรับสายพันธุ์เขานะครับเถียวสีวานในมือนี้นะครับผมนี่เป็นสายพันธุ์ข้าวอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับที่กำลังมาแรงที่สุดในขณะนี้นะครับนั่นก็คือข้าวมะลิดำนะครับ
หนองคาย62นะครับหรือว่ากข83ครับพี่น้องครับนี่เนาะอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับชื่อว่าข้าวเจ้ามะลิดำนะครับหนองคาย62นะครับหรือว่ากข83ครับพี่น้องครับนี่เนาะเป็นข้าวเจ้านะครับที่ไม่ไวต่อแสงนะครับผมเป็นเขาหน้าปังครับพี่น้องครับซึ่งสามารถที่จะทำการเพาะปลูกได้นะครับทั้งฤดูกาลนาปีและฤดูกาลนาปังนะครับได้ตลอดทั้งปีเลยทีเดียวนะครับนี่เนาะลักษณะประจำพันธุ์นะครับของข้าวสายพันธุ์นี้นะครับผมนี่จะมีลักษณะต้นเตี้ยครับคำว่าต้นเตี้ยนี่จะอยู่จะมีความสูงอยู่ระหว่าง120ถึง130เซนกับประมาณเพียงแอวประมาณเพียงเอื้อครับพี่น้องครับนี่เนาะก็เลยเฮ็ดให้เขาบ่ล่มนะครับมีลำต้นแข็งแรงแตกกอได้ดีนะครับแล้วก็มีผลผลิตสูงเนาะและนอกจากนั้นนะครับสำหรับข้าวสายพันธุ์นี้นะครับจะเป็นข้าวพื้นนุ่มนะครับซึ่งหลังจากที่เขาทำการหุงต้มแล้วนะครับก็จะมีลักษณะอ่อนนุ่มนะครับและก็มีกลิ่นหอมครับพี่น้องครับเนาะและนอกจากนั้นนะครับสำหรับข้าวสายพันธุ์นี้นะครับข้าวเป็นยาครับพี่น้องครับเนาะจะมีสารต้านอนุมูลอิสระนะครับย่างสูงเลยทีเดียวนะครับผมเหมาะสำหรับผู้ที่รักสุขภาพนะครับแล้วก็มีอาการเจ็บป่วยเนาะรวมทั้งผู้ที่ทำการพักฟื้นร่างกายนะครับหลังจากที่ทำการรักษาอาการเจ็บป่วยมาแล้วนะครับสำหรับข้าวสายพันธุ์นี้นะครับสำหรับอายุการเก็บเกี่ยวนะครับของข้าวสายพันธุ์นี้ครับพี่น้องครับนี่เนาะ130วันครับผมเอาบาดที่นี่พี่น้องครับนี่เฮามาเบิ่งนะครับลักษณะของการที่เฮาทำการแช่เขาไว้นะครับผมเราทำการแช่ข้าวไว้นะครับ1วัน1คืนเนาะหลังจากนั้นนะครับเราก็เอามาตั้งนะครับไว้กลางแดดนะครับแล้วก็เราใช้ผ้าแสลนนะครับในการปกเอาไว้เนาะโดยเราจะใช้เจียเมนเตนครับผมนี่เพื่อจะช่วยนะครับในการงอกของเมล็ดนะครับการงอกของเมล็ดเนาะเขาใส่เจียเมนเตนนะครับผมผลจะเป็นอย่างไรนะครับเบื้องต้นนี่ให้พี่น้องฟังไปนะครับได้เบื้องกันนะครับลักษณะของการงอกเนาะครับผมนี่ซึ่งหลังจากผ่านไป3มื้อผลปรากฏว่านี่ครับพี่น้องครับนี่บุ้ยขาวจากผักเลยทีเดียวนะครับผมนี่สำหรับรากของข้าวมะลิดำนะครับก็ขอ83เนาะนี่เบิ่งอีกกระสอบนึงครับพี่น้องครับนี่เนาะก่อนเฮาสิทำการวานครับพี่น้องครับนี่อีก1กระสอบผลปรากฏว่านี่ครับพี่น้องครับนี่บุ้ยบอลธรรมดานะครับผมนี่นี่ว่ามันเกือบ 100% เลยทีเดียวนะครับสำหรับตอนนี้นะครับผมที่งอกดีแบบนี้นะครับยังที่ผมได้เว้าใจพี่น้องพวกไปนะครับได้รับฟังกันแล้วนะครับผมนี่เพาะตัวนี้ครับใช้ในการแช่ซะก่อนนะครับเบื้องต้นเนาะหลังจากนั้นเฮาก็ได้ทำการหวดอีกครั้งนึงนะครับผมเอาส่วนรายละเอียดต่างๆนะครับท่านใดที่มีความสนใจนะครับเนาะค่อยว่าจากันนะครับสำหรับเจียเมนเตนนะครับช่วยในการงอกของเมล็ดข้าวนะครับผมเอาครับพี่น้องครับก่อนเฮาสิทำการวานนะครับข้าวมะลิดำนะครับก็ขอ83นะครับว่าจากพี่น้องพวกฝ่ายนะครับเดี๋ยวเราฟังนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมแปลงนะครับผมซึ่งการเตรียมแปลงเฮากับทำการไถทำการขาดทำการหมอบนะครับเตรียมแปลงไว้ในลักษณะแบบนี้นะครับไว้อย่างยอดเยี่ยมแล้วนะครับแล้วก็มีน้ำครับซึ่งการให้เลือน้ำนะครับอยู่ในพื้นที่นี่กับประมาณจัก5เส้น10เส้นครับพี่น้องครับนี่เนาะหลังจากที่เราทำการหว่านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทำการสูบน้ำออกครับผมนี่ซึ่งทางคุณครับพี่น้องครับนี่เตรียมสแตนบายไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเครื่องสูบน้ำเนาะเอาตอนนี้นะครับก็พร้อมแล้วนะครับในการที่เราจะทำการหว่านข้าวนะครับผมเอานี่ครับพี่น้องครับนี่เนาะเท่ากับวานไปเรื่อยครับผมในอัตราส่วนนะครับ1ไร่ต่อ25กิโลกรัมครับพี่น้องครับพี่น้องเอาครับพี่น้องครับสำหรับตอนนี้ครับผมภารกิจของแฮปปี้การเกษตรนะครับร่วมกับสวนอาหารแวนาครับตอนนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับนี่น้องกับภารกิจนะครับของการหว่านข้าวครับกข83นะครับหรือว่ามะลิดำครับหนองคาย62เนาะครับพี่น้องครับพี่น้องเอาฝากให้พี่น้องพ่อไปนะครับท่านใดที่มีความสนใจครับผมนี่อยากจะได้ข้าวสายพันธุ์นี้ครับผม
มะลิดำหนองคาย62นะครับหรือว่ากอขอ83ครับพี่น้องครับพี่น้องรายละเอียดต่างๆนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรพร้อมทีมงานนะครับก็ได้เว้าใจพี่น้องป้องไปนะครับได้รับฟังกันแล้วเนาะและนอกจากนั้นนะครับผลิตภัณฑ์ของเราครับเจียเมนเตนครับผมใช้ในการแช่ในการชุบนะครับแล้วก็ใช้ในการฉีดนะครับผมสำหรับภารกิจมื้อนี้ใส่ในการแช่ข้าวครับพี่น้องครับก็เลยทำให้เมล็ดข้าวนะครับงอกนะครับงอกดีแบบนี้ครับพี่น้องครับพี่น้องด้วยเจียเมนเตนครับผมเอาครับสำหรับภารกิจต่อไปนะครับเฮากับสีมาเบิงนะครับผมเนาะว่าหลังจากที่เฮาทําการวานไปแล้วนะครับผมจะมีความคืบหน้านะครับหรือว่ามีพัฒนาการอย่างไรบ้างนะครับสำหรับข้าวมะลิดำนะครับกข83ของเรานะครับฝากพี่ฝากน้องนะครับในการติดตามกันแล้วกันนะครับผมเอาครับสำหรับวันนี้ครับผมนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรพร้อมทีมงานแฮปปี้การเกษตรชาแนลนะครับขอลาภาจากพี่น้องไปเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมวุ้ยครับพี่น้องกำลังเป็นตัวสอนให้ครับผมขาวจากผักเลยทีเดียวนะครับสำหรับมะลิดำกข83ของเราครับผมไป